การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารนะคะจัดมหกรรมแข่งขันจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงรายการ The Great แม่โขง Bike Ride 2019ครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทค่ะนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทยประจำปี2562รายการ The Great แม่โขง Bike Ride 2019โดยมีผู้ว่าจังหวัดนครพนมผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารและผู้อำนวยการสำนักการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครมาร่วมงานแถลงข่าวค่ะทางผู้ว่าททท.บอกว่าความสำเร็จของการจัดการแข่งขันรายการที่จัดต่อเนื่องตลอด3ปีและถือเป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติมีผู้แข่งขันทั้งไทยและต่างชาติและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดเจ้าภาพที่เชิญชวนให้ประชาชนมาออกร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นเป็นจำนวนหลายพันคนทำให้เห็นถึงภาพความประทับใจความสวยงามของเส้นทางการแข่งขันซึ่งตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาไปทั่วโลกและจะสร้างรายได้คืนสู่ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า100ล้านบาททางด้านผู้ว่ามุกดาหารตัวแทนเจ้าภาพนะคะบอกว่าขณะนี้เส้นทางการปั่นพร้อมรับนักปั่นจากทั่วโลกและพร้อมต้อนรับดูแลผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะผู้ที่รักการปั่นจักรยานก็จะได้ประทับใจในเรื่องของธรรมชาติทั้งเรื่องของป่าเขาลำเนาไพรแล้วก็เรื่องของวิวของแม่น้ำโขงที่สวยงามที่สุดนะครับการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทแบ่งเป็น3สเตจนะคะเริ่มต้นปั่นจากนครพนมสกลนครมุกดาหารเข้าเส้นชัยที่นครพนมวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะ